สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการนินทาหลังดูอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับกับโบวิสุทธิ์กันดั้มแม่มดจากดาวพุธตอนที่9ดูกันจบหรือยังเอ่ยถ้ายังดูไม่จบผมแนะนำให้กลับไปดูก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่ชิลอีกตอนนึงนะครับเนื้อหาไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายนักเป็นตอนที่ดูสบายๆไม่ต้องมีอะไรให้คิดมากมายเดี๋ยวเราไปไล่เหตุการณ์กันเลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่น่าสนใจกันบ้างและถ้าผมไม่ได้พูดประเด็นไหนไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับหรือจะไปดูไลฟ์ในช่องผมหลังจากดูคลิปนี้จบก็ได้ในตอนนี้นะครับก็จะต่อจากตอนที่แล้วนะฮะที่มีการตั้งกฎอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้มิโอนั้นไม่สามารถตั้งบริษัทได้ครับซึ่งมิโอก็ได้มาคุยกับแชร์ดิ๊กนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าแชร์ดิ๊กนั้นอยากได้บริษัทกันดั้มมากๆซึ่งตัวแชร์ดิ๊กเนี่ยต่างกับพ่อของเขาครับเพราะว่าพ่อเขานั้นกลัวกันดั้มมากเลยแต่แล้วสุดท้ายครับในเมื่อการเจรจามันไม่ลงตัวก็ใช้วิธีการตัดสินที่โรงเรียนนี้ใช้เป็นประจำก็คือการดวลนั่นเองครับและการดวลครั้งนี้ก็เป็นการดวลแบบแท็กทีมที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยกันว่ามันจะมีการดวลแบบทีมไหมและตอนนี้การดวลแบบทีมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับและการดวลแบบทีมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการดวล6ต่อ6ด้วยนะฮะเป็นการดวลที่เยอะมากเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะพูดมาหลายตอนแล้วนะครับก็คือต่อให้ไม่มีใครแคร์กูเอลนะครับผมก็มองเห็นว่ามีหนึ่งคนที่แคร์กูเอลมากที่สุดก็คือน้องชายต่างแม่ของเขาอย่างลาวด้านั่นเองครับซึ่งลาวด้านั้นก็อวยยศพี่แบบสุดๆนะครับโดยที่บอกฝั่งมิโอว่าต่อให้กูเอลนั้นจะโดนเอาเปรียบในการต่อสู้สักแค่ไหนเขาก็ไม่เคยปฏิเสธการดวลครับก็ต้องบอกว่าอวยยศพี่ชายสุดๆนะฮะฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่แชร์ดิกนั้นคุยกับนิกาครับซึ่งเราก็จะได้รับรู้แล้วว่านิกานั้นเป็นคนส่งข่าวให้กับแชร์ดิกนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าการดวล6ต่อ6เนี่ยฝั่งน้องซูที่มีนักบินแค่น้องซูกับจูจูเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วครับซึ่งน้องซูก็ได้ตามหาคนที่จะมาช่วยนะครับแล้วก็ไปป้ากับกูเอลพอดีซึ่งผมก็คิดว่าแล้วครับว่ากูเอลมันต้องมีซีนในรอบนี้แน่ๆแต่สุดท้ายแล้วครับกูเอลนั้นโดนพ่อสั่งห้ามไม่ให้ดวลเขาเลยไม่สามารถเข้าดวลในครั้งนี้ได้ครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมค่อนข้างสงสัยมานานก็คือแชร์ดิ๊กกับมิโอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนในรูปแบบไหนซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีฉากที่มิโอนั้นค่อนข้างพูดแทงใจดำแชร์ดิ๊กนะครับแล้วสีหน้าแชร์ดิ๊กเนี่ยเหมือนเขารู้สึกก็แบบโอ้แม่งเอ้ยแทงใจดำเราจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าแชร์ดิ๊กเนี่ยน่าจะแคร์มิโอจริงๆครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกแล้วว่าเอ๊หรือว่าแชร์ดิ๊กนั้นแอบชอบมิโอวะและสุดท้ายนะครับการดวลก็ได้เริ่มขึ้นนะครับก็เป็นอย่างที่หลายคนนั้นน่าจะเดากันได้ครับว่าทีมน้องซูนั้นน่าจะเละแน่นอนฮะเพราะฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นแผนกนักบินทั้งหมดครับแต่ฝั่งน้องซูเนี่ยเป็นช่างบ้างเป็นแผนกอื่นบ้างก็คงจะสู้ไม่ไหวอยู่แล้วครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าสาวๆในฮาเลมของแชร์ดิ๊กที่เป็นนักบินเนี่ยฝีมือฉกาจมากครับเพราะเท่าที่ผมดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาครับยิ่งเจอคนที่ไม่ใช่นักบินด้วยเนี่ยยังไงก็สู้ได้สบายๆครับไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ระหว่างการดวลนะครับก็มีฉากของกูเอลนั้นแทรกเข้ามาซึ่งก็เป็นฉากที่พ่อของกูเอลนั้นโทรมาหากูเอลครับแล้วก็บอกว่าทำเรื่องออกจากโรงเรียนให้แล้วแล้วจะให้กูเอลเนี่ยไปบริหารบริษัทลูกแทนคือผมก็ไม่คิดนะครับว่ากูเอลเนี่ยจะตกต่ำไปได้มากกว่านี้ไหมแต่พอเห็นฉากนี้เนี่ยมันจะยิ่งต่ำไปกว่าเดิมอีกครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากูเอลนั้นจะสามารถลุกขึ้นมาได้ไหมก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเอาใจช่วยกูเอลนะครับเพราะผมก็เอาใจช่วยเขาอยู่เพราะว่าเขาจะมีซีนแบบซีนดีๆบ้างอ่ะแล้วตัวพ่อเองนะฮะก็ยังตอกย้ำอีกนะครับว่าไอ้คนที่แพ้การดวล3ครั้งอย่างแกเนี่ยคงเชื่ออะไรไม่ได้หรอกประมาณนั้นนะครับก็คือแบบโอ้โหแพ้3ครั้งเหมือนเอาแบบเหมือนเอามีดเสียบแล้วก็เสียบซ้ำอ่ะอีกคนขี้แพ้มา3ครั้งไปซะบอกเลยว่าช็อตนี้เนี่ยกูเอลคงจุกมากฮะและในระหว่างการดวลเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องซูนั้นคุยกับแอรียลครับซึ่งคำพูดมันก็นะอย่างที่ผมบอกผมก็ไม่อยากจะกล่าวเพิ่มแล้วมันก็มีแบบซีนแบบเสี้ยววิอ่ะที่จะเห็นแม่น้องซูเหมือนร้องไห้ป่ะเหมือนน้ำตาไหลผมแคปซีนไม่ทันอ่ะเอาไปว่าเรื่องที่ผมขอข้ามไปแล้วกันเนอะเพราะว่าผมขี้เกียจกล่าวแล้วเบื่อและซีนนี้นะฮะที่กลางโล่เนี่ยผมนึกถึงนิวกันดั้มเลยครับแต่แค่เหลี่ยมมันเยอะกว่าแค่นั้นเองอันนี้พูดแซงมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปต่อกันเรื่องอื่นแล้วสุดท้ายนะครับแชร์ดิ๊กก็แพ้โดยการโดนเฮดช็อตนะฮะล่าหัวคมๆโดยน้องจูจูไป1ดอกซึ่งก็น่าเสียดายนะครับว่าน้องจูจูนั้นไม่ได้ขับหุ่นเข้ามาต่อยนะฮะเป็นการเล็งจากระยะไกลแทนซึ่งพอผมดูแล้วเนี่ยแชร์ดิ๊กมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเลยนะฮะผมคิดว่าแชร์ดิ๊กเนี่ยอาจจะเก่งในด้านการต่อสู้แต่พอดูไปดูมาแล้วเนี่ยแชร์ดิ๊กเนี่ยเป็นคนที่มีเหลี่ยมเยอะมากครับเป็นคนที่วางแผนอะไรได้ดีมากเลยแต่แค่การต่อสู้ผมคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าก็ไม่ได้เก่งมากสำหรับผมนะและในช่วงท้ายนะครับเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ของแชร์ดิ๊กแล้วก็มิโอนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแชร์ดิ๊กน่าจะชอบมิโอแน่ๆแหละและแชร์ดิ๊กก็ได้ยอมรับนะครับว่าเขาน่าจะพลาดเองนะฮะที่ไม่ลงชิงตำแหน่งโฮลเดอร์ตั้งแต่แรกแล้วมันก็น่าแปลกใจนะครับที่มิโอบอกว่าทำไมมาพูดเอาป่านนี้แต่ก็ไม่ได้พูดกับแชร์ดิ๊กนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้ว2คนนี้นั้นแชร์ดิ๊กอาจจะชอบมิโอก็ได้ครับส่วนมิโอนั้นผมขอไม่ฟันธงแล้วกันเนอะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะสร้างเรือลำใหม่กันขึ้นมาแล้วไหนใครอยู่เรือลำนี้บ้างแต่ผมขอไม่อยู่นะครับเพราะว่าแชร์ดิ๊กนั้นมันเหลี่ยมจัดเกินไปไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย
เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ดูง่ายสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะแต่ฉากดวลผมว่ามันไม่เข้มข้นเท่ากับตอนก่อนๆ นะครับถึงแม้แอรียลนั้นจะโชว์พลังออกมามากก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าแบบชายดิกมันแพ้ง่ายเกินไปอ่ะมันไม่มีอะไรให้เราได้ลุ้นเลยมันกลายเป็นว่าตอนนี้น้องซูนั้นเทพมากและแอรียลเองก็เทพมากเช่นกันครับซึ่งในประเด็นการดวลนั้นผมไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่ครับเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งกล่าวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากคุยกันก็มาคุยกันในไลฟ์ละกันเนอะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นการโชว์การร่วมงานเป็นทีมนะครับซึ่งเหล่าเด็กในเอิร์ธเฮ้าส์นั้นก็ร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะมาได้ในซีนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นซีนที่แชร์ดิ๊กนั้นค่อนข้างจะประมาทครับก็ต้องบอกว่าเหล่าเอิร์ธเฮ้าส์นั้นไม่ยอมแพ้ต่อการต่อสู้เลยครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ใช่นักบินก็ตามต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพาร์ทแรกของอนิเมะใกล้จะจบลงแล้วครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนเองซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันไม่ได้ไปไหนเลยครับมันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำซึ่งผมก็คิดว่าพาร์ทแรกจบลงเนี่ยน่าจะทิ้งปมอันใหญ่หลวงให้เราไปรอลุ้นในพาร์ท2ครับผมก็คิดว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยน่าจะไปได้อีกไกลมากแต่จะไปจบที่ตรงไหนผมเองก็เดาไม่ได้เหมือนกันครับก่อนจะจากกันไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันในรายการนินทาหลังดูสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ